ก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันที่3ของคอร์สนี้เราก็ปฏิบัติกันมาเต็มที่3วันแล้วสำหรับคอร์สที่3ซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีรูปแบบที่ชัดเจนในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เป็นวิธีการปฏิบัติที่มีรูปแบบที่ชัดเจนที่ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามวิธีการนี้ผลที่ได้ก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับหลักของวิปัสสนาญาณ16ซึ่งสามารถที่จะนำหลักปริยัติมาเทียบเคียงได้อย่างชัดเจนฉะนั้นในการปฏิบัติแต่ละคอร์สก็จะต้องมีการส่งอารมณ์มีการสอบอารมณ์มีการส่งอารมณ์ซึ่งก็ได้พูดได้แนะนำมาทุกคอร์สแต่ว่าหลายคนก็ยังหนักใจไม่รู้จะส่งอารมณ์ยังไงไม่รู้จะเอาอะไรไปส่งด้วยความที่การที่จะสื่อสารด้วยคำพูดที่จะถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ตนเองได้รับออกมาเป็นคำพูดนั้นถ้าคนที่ศึกษามาน้อยหรือว่าได้ยินได้ฟังมาน้อยการที่จะพูดออกมาให้มันตรงให้มันตรงกับหลักของภาษามันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าในเรื่องของการใช้ภาษาบางท่านก็บอกถามว่าพูดลาวได้ไหมพูดอีสานได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่วิปัสสนาจารย์สามารถที่จะรับฟังได้เกือบ 100% บอกว่าเกือบ 100% 99% สามารถที่จะรู้เรื่องหมดที่พูดมาอาจจะมีเพียงแค่คำบางคำที่อาจจะตีความให้มันตรงกับภาษากลางเนี่ยมันก็ตีความยากแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือเข้าใจอย่างเช่นคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยมีโยคีพูดถึงว่าอาการพองยุบฟังดูอาการพองยุบคือความหมายของคำว่าฟังอาการพองยุบถ้าเป็นภาษากลางหรือภาษาที่เป็นสากลคำว่าฟังก็คือจะต้องใช้หูฟังใช่ไหมแต่ว่าในความหมายของ
โยคีที่ทรงอารมณ์คำว่าฟังในที่นี้คือสังเกตดูอาการพองยุบมันเป็นภาษาอีสานใช่ไหมที่ว่าฟังดูฟังดูว่ามันพองมันยุบจริงถ้าหากว่าฟังนี่มันก็ต้องได้ยินเสียงก็ถามว่าแล้วได้ยินเสียงยังไงก็บอกไม่ได้ยินเสียงยังไงก็ฟังดูมันอยู่ว่ามันพองยังไงมันยุบยังไงอันนี้คือการสื่อความหมายการสื่อความหมายก็คือสังเกตดูหรือว่ากำหนดดูอาการตามดูอาการตามดูนั่นเองการใช้คำพูดที่จะสื่อความหมายเนี่ยก็ให้เป็นคำที่สามารถที่จะสื่อความหมายได้ตรงได้ตรงกับสภาวะจริงๆอย่างเช่นคำว่ากำหนดคำว่ากำหนดไม่ใช่ไปทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กำหนดจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นกำหนดเวทนาแล้วมันไม่เห็นหายปวดเลยกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วไม่เห็นหายปวดเลยการกำหนดไม่ใช่เป็นการไปบังคับที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บังคับให้มันหายอย่างนี้การกำหนดคือการใส่ใจระลึกที่จะต้องเห็นอาการแล้วก็ใส่คำพูดที่ตรงกับอาการที่ปรากฏนั้นเรียกว่ากำหนดคำว่ากำหนดนี้เป็นภาษาไทยนะไม่ใช่เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรที่แปลว่าบังคับถ้าคำว่ากำหนดที่มาจากภาษาเขมรนั้นคือเป็นการบังคับอย่างกำหนดให้ทำอย่างนั้นกำหนดให้ทำอย่างนี้เป็นการบังคับให้ทำแต่ว่าคำว่ากำหนดที่เราเอามาใช้เนี่ยที่จริงแล้วภาษาบาลีที่เราเอามาใช้ว่ากำหนดเนี่ยก็คือให้รู้ชัดให้ทราบชัดสำเนียกหรือว่าศึกษาสิกขติก็คือศึกษาหรือว่าปชานาติก็คือให้รู้ชัดเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินคัจฉันโตวาคัจฉาตมหีติปชานาติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินรู้ชัดยังไงก็คือต้องรับรู้อาการที่กำลังย่างของระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งก็มีแค่อาการเดียวก็คืออาการย่างขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีแค่หนอเดียวก็เป็นหนึ่งระยะที่ว่าขวาว่าซ้ายที่จริงแล้วมันยังเป็นสมมุติอยู่คำว่าขวาว่าซ้ายเนี่ยมันยังเป็นสมมุติอยู่วิปัสสนาจะต้องเพิกสมมุติก็คือจะต้องทิ้งสมมุติ
จะต้องไม่เอาสมมุติเข้ามาว่าเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นตัวอันนั้นคือสมมุติคำว่าสมมุติมันก็คือสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงๆที่สมมุติเอานะคือสมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะให้รับรู้ตรงกันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่เป็นปรมัตถ์สิ่งนี้เป็นสภาพที่มีอยู่จริงๆฉะนั้นมันมีอยู่สองอย่างก็คือสมมุติกับปรมัตถ์แต่ว่าเราก็ติดสมมุติกันมาถูกปลูกฝังในเรื่องของสมมุติกันมาจนกระทั่งมันแนบแน่นคำสมมุติพวกนี้มันแนบแน่นอย่างเช่นนามสมมุตินามก็คือชื่อนามสมมุติก็คือสมมุติว่าเป็นชื่อชื่ออะไรนามสกุลอะไรมันก็เป็นสิ่งสมมุติว่าชื่อดำชื่อแดงชื่อขาวชื่อเขียวที่จริงแล้วคำว่าแดงว่าดำว่าเขียวว่าขาวต่างๆมันเป็นแค่เพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองที่ชื่อของเราที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อสีดาชื่อสุรินอย่างเงี้ยชื่อสวยอย่างเงี้ยก็เป็นนามสมมุตินะนามที่ตั้งขึ้นมาทีหลังตอนแรกที่เกิดมาทีแรกก็ไม่ได้ชื่อนี้นะหรือว่าชาติที่แล้วชื่อนี้หรือว่าแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะพอใจชื่อนี้ปรารถนาชื่อนี้พอมาเกิดในชาตินี้เขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามที่เราปรารถนามาก็มีเหมือนกันนะอย่างในธรรมบทพระนามว่าอโนชาคือถวายดอกอังกาบดอกอังกาบเป็นยังไงไม่รู้นะไม่เคยเห็นเลยจ้ะป่ะเห็นได้ยินแต่ชื่อเห็นว่าเป็นสีขาวดอกอังกาบถวายดอกอังกาบบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาว่าขอให้เรามีผิวพรรณเหมือนกับดอกอังกาบแล้วก็มีชื่อนี้มีชื่อว่าอโนชาก็คือคำว่าอโนชาเนี่ยแปลว่าดอกอังกาบพอเกิดมาในชาติใหม่ก็มีผิวสวยเหมือนกับดอกอังกาบนี่นะแล้วก็ได้ชื่อว่าอโนชาอย่างนี้ก็ได้ชื่อตามที่ตนปรารถนาอันนี้เราที่มีชื่อแต่ละคนมีชื่อนี่ก็อาจจะปรารถนามาในอดีตก็ได้นะปรารถนาว่าขอให้ชื่อสีดาอย่างเงี้ยพอมาชาตินี้เขาก็เลยตั้งให้สีดาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งสมมุตินั่นเองสมมุติเรียกกันเพราะถ้าไม่สมมุติสิ่งเหล่านี้เวลาจะเรียกต้องการที่จะให้แม่ชีสีดาหันมาอย่างนี้จะเรียกว่าแม่ชีหันมา10แม่ชีเลย เกิน10ด้วยนะที่จริงคำว่าแม่ชีก็เป็นสิ่งสมมุตินะแต่ว่ามันเป็นสาธารณะคือเป็น
สาธารณนามเป็นนามที่สาธารณะทั่วไปมันยังไม่ใช่อสาธารณนามถ้าระบุชื่อลงไปว่าแม่ชีสีดาแม่ชีอ้วนอย่างนี้ถ้าบอกแม่ชีอ้วนมานี่หน่อยถ้าแม่ชีสวยมาก็แสดงว่าไม่ตรงสมมุติแล้วอันนี้คือสมมุติที่เราใช้สื่อสารเป็นการสื่อสารแต่ว่าสิ่งสมมุติเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแค่เพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นเองส่วนสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆก็คือสภาวะที่มันเป็นปรมัตถ์อย่างเช่นสภาวะของความหนักความเบาความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงความเย็นความร้อนพวกนี้เราจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อก็ตามแต่ว่าสภาวะเหล่านี้จะเป็นใครก็ตามที่มีรูปอยู่ก็จะต้องมีลักษณะเหล่านี้ปรากฏจะเป็นคนไทยจะเป็นคนฝรั่งจะเป็นเขมรเป็นลาวเป็นพม่าสภาวะเหล่านี้เมื่อมีรูปอยู่มันก็ต้องมีสภาวะอาการเหล่านี้อย่างในขณะที่เราเดินขณะที่กำหนดขวาย่างหนอขณะที่ย่างไปเนี่ยมันอาจจะมีอาการเบาปรากฏขึ้นหรืออาจจะเป็นอาการที่มันหนักหรืออาจจะเป็นอาการที่มันแข็งเวลาเท้าของเราสัมผัสพื้นมันรู้สึกมันแข็งเหลือเกินบางทีก็รู้สึกเหมือนกับมันนิ่มเหลือเกินเวลาเหยียบลงไปนี่มันเหมือนกับเหยียบบนฟูกบนฟองน้ำที่มันนิ่มๆบางทีก็รู้สึกแข็งเหมือนกับเดินบนพื้นแข็งๆขรุขระมีก้อนหินก้อนกรวดอย่างนี้บางทีก็เดินไม่ได้เลยก็มีนะมันรู้สึกมันแข็งมันเจ็บเท้ามากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะที่ปรากฏเป็นของจริงๆที่มีอยู่จริงๆหรือว่าอาการเย็นอาการร้อนพอเท้าของเราเหยียบลงไปรู้สึกว่ามันเย็นหรือรู้สึกอุ่นรู้สึกร้อนรู้สึกถึงความหย่อนความตึงของขาเราที่ยกที่ย่างที่เหยียบอันนี้คือสภาวะลักษณะส่วนที่บอกว่าขวาว่าซ้ายอันนี้ยังเป็นสมมุติอยู่เราไม่ได้ต้องการที่จะรู้ขวารู้ซ้ายแต่ว่าก่อนที่จะรู้สภาวะปรมัตถ์มันก็ต้องเอาสมมุติมาประคองก่อนเพราะบางคนก็ยังไม่สามารถที่จะประคองสติได้ยังสับสนอยู่ปากว่าขวาย่างหนอก้าวเท้าซ้ายก็มีว่าซ้ายย่างหนอก้าวเท้าขวาก็มีฉะนั้นตัวสมมุติเนี่ยมันเป็นตัวประคองก่อนประคองให้เราอยู่กับการเดินทีนี้พอขึ้นระยะที่สองเนี่ยตอนนี้เราไม่เอาสมมุติแล้วไม่เอาขวาไม่เอาซ้ายแล้วแต่ว่าให้รับรู้สองอาการก็คืออาการยกกับอาการเหยียบแบ่งการเดินจากที่ว่าให้รู้ชัดการเดินก็แบ่งออกมาให้มันเป็น2ระยะ2อาการอ
อาการยกกับอาการเหยียบก็ใส่หนอเข้าไป2หนอระยะที่2ก็จะมี2หนอไม่ต้องไปประหยัดหนอก็พูดมาแทบทุกคอร์สแต่มันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยกเหยียบหนอยกเหยียบหนอไม่ต้องไปประหยัดหนอไม่ต้องกลัวว่าจะฟุ่มเฟือยยกย่างเหยียบหนอก็ใช้คำให้ตรงให้เป็นกลางๆถึงแม้ว่าบางคนก็อาจจะมีภาษาบัญญัติที่มันไม่ตรงกับภาษากลางนะอย่างคำว่าถกหนอมันคือแต่มาคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะว่ามันถกยังไงฮะก็ถ้ายกก็คือยกอะแล้วถ้าถกนี่มันก็จะนึกถึงถกผ้าถกสบงวิ่งอย่างเงี้ยคือมันคิดสภาพของการยกเท้าไม่ออกว่าถกหนอแล้วก็ไอ้ที่ว่าย่างนี่ก็ไม่ว่าย่างนะถกหนอก้าวหนอเหยียบหนอถกหนอก้าวหนอเหยียบหนอที่จริงคำว่าก้าวกับคำว่าย่างมันก็คล้ายๆกันนะก้าวก็คือย่างนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราใช้คำที่มันตรงเนี่ยมันก็จะคุ้นชินกับภาษาแต่ก็ไม่ได้ผิดนะที่ว่ามาก็ถ้าหากว่าเราจะว่าถกหนอแล้วมันเห็นอาการชัดเจนมันก็ได้มันก็ถูกนะมันก็ไม่ได้ผิดอะให้เห็นอาการก็แล้วกันแต่เวลาพูดคำว่าถกกับตมาก็จะนึกถึงแต่ว่าถกผ้านั่นแหละมันไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องยกเท้าขึ้นนะก็เอาที่ว่าให้เห็นสภาวะก็แล้วกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเห็นสภาวะอาการเนี่ยที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องส่งอารมณ์รายงานอารมณ์ก็คือการเดินเราสามารถที่จะบอกได้พูดให้กระชับไม่ต้องเยินเยอะไม่ต้องเท้าความมากไม่ต้องเท้าความในอดีตเอาแค่สรุปย่อๆสั้นๆให้ได้ใจความไม่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงไม่ต้องพรรณนาโวหารมากแต่ว่าต้องสามารถที่จะรายงานได้ไม่ใช่คือเก่านั่นแหละอาจารย์หรือว่าคือกันนั่นแหละไอ้คือกันเนี่ยมันคือการส่งอารมณ์เราอย่าไปฟังคนอื่นมานั่งฟังคนอื่นแล้วก็มาสรุปเอาว่าคือกับยายตะกี้นี่แหละมันรวบกินง่ายเกินที่จริงแล้วที่ให้ไปนั่งรอกันไม่ใช่ให้ไปฟังกันนะสภาวะของใครก็ของมัน
ไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นที่จริงการฟังสภาวะของคนอื่นนี่มันก็เป็นผลเหมือนกันนะอาตมาเคยสังเกตตอนที่ไปปฏิบัติแต่ว่านั้นมันระยะยาวระยะยาว7เดือนสังเกตว่าพอเราเข้าไปส่งอารมณ์ฟังคนอื่นเขารายงานปรากฏว่าพอวันต่อมาเนี่ยสภาวะของเรามันไปตามที่เขาพูดเขาพูดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพอเรากลับมาปฏิบัติเดี๋ยวเป็นตามเขาอีกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาเรียกว่ามันเป็นอุปาทานอุปาทานที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเมื่อก่อนที่เคยจัดคอร์สแรกๆที่เคยให้อธิษฐานดับกันปรากฏว่าดับกันเป็นแถวเลยก็เลยเลิกเลยเลิกใช้วิธีการนั้นเพราะว่าไอ้ตัวอุปาทานที่เวลาเราพูดนำอย่างการบรรยายการพูดเรื่องสภาวะเรื่องญาณต่างๆเนี่ยมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะเป็นผลเสียให้โยคีเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นสภาวะจำคือมันจำโดยไม่รู้ตัวจำสิ่งที่อาจารย์สอนนี่แหละสิ่งที่อาจารย์บรรยายนี่แหละหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขาส่งอารมณ์ไปได้ยินเขาพูดไปนั่งฟังเขาส่งอารมณ์มันจะเป็นสภาวะจำที่พอเรามาปฏิบัติมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นจริงๆมันก็ยังไม่ใช่สภาวะแท้ๆที่เกิดจากการปฏิบัติของเราจริงๆสภาวะแท้ๆของแท้ๆสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นความวิเศษวิเศษโสเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ใช่นะที่บางคนพอไปส่งอารมณ์แล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่พอคนที่ไปส่งต่อไปบอกโยมไม่ได้เห็นอย่างเขาหรอกก็จะไปเปรียบเทียบทำไมล่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนที่ส่งไปก่อนก็บอกเห็นโอ้เห็นนิมิตเห็นอย่างนั้นอย่างนี้คนต่อมาบอกโยมไม่ได้เห็นอย่างเขาหรอกการส่งอารมณ์ที่จะแนะนำก็คือในขณะที่เราไปนั่งรอเนี่ยคือให้กราบสติปัฏฐาน4ไปเพื่อจะได้ไม่ต้องไปนั่งฟังคนอื่นบางคนก็ไปถึงก็ตั้งใจไปนั่งฟังเลยนะฟังคนอื่นว่ายายคนนี้เห็นตั้งท่าตั้งทางดีลองฟังดูดิว่าจะสภาวะจะเป็นยังไงไม่ต้องไปตั้งฟังคนอื่นเราไปถึงเราก็กราบสติปัฏฐานของเราไปเลยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปเอียงหูฟังคนอื่นมันได้ยินก็ได้ยินไปแต่ว่าเราก็กำหนดของเราไปทีนี้พอเรากราบสติปัฏฐานเสร็จแล้วคนที่เขาส่งอารมณ์อยู่เขายังส่งไม่เสร็จเราก็นั่งกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอของเราไปไม่ต้องไปตั้งใจฟังแถมยังช่วยสนับสนุนอีกนะช่วยสอบอารมณ์อีกเขาหัวเราะก็หัวเราะกับเขาอีกไม่ต้องไปสนใจสภาวะคนอื่นเขาส่งอารมณ์เสร็จแล้วพอถึงคิวของเราก็ขยับเข้าไปแล้วก็ให้ประนมมือส่งมันก็จะเป็นกิริยาอาการที่น่าเลื่อมใสคือเราให้ความเคารพกับการปฏิบัติของเรานี่แหละเหมือนกับเรากราบพระเราก็
กราบต้องการที่จะบูชาบูชาคุณของพระรัตนตรัยอันนี้เราประนมมือประนมมือพูดมันก็เป็นการให้ความเคารพกับวิธีการปฏิบัติของเราที่เรากำลังจะส่งอารมณ์รายงานส่งนั่นแหละเราพูดด้วยความเคารพประนมมือพูดแล้วก็เวลาส่งอารมณ์เสร็จก็ให้ถอยหลังอันนี้ต้องแนะนำเพราะว่าที่บางทีก็ลืมแนะนำว่าเวลาส่งอารมณ์เสร็จก็ให้ถอยหลังออกมานิดหนึ่งแล้วก็ค่อยลุกขึ้นอย่าหันหลังหันเท้าไปหาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอากัปกิริยามารยาทที่คนไทยเราก็จะถือในเรื่องของเท้าว่าเป็นของต่ำที่จริงมันก็ไม่ใช่ของที่ไม่ดีหรอกมันก็เป็นของสำคัญนั่นแหละเหมือนกับที่ตากับตีนที่มันทะเลาะกันนะ เคยฟังนิทานใช่ไหมตากับตีนตาก็ว่าตาสำคัญกว่าตีนก็ว่าตีนสำคัญกว่าตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่าตัวข้านี้มีคุณแก่ตาจริงๆว่าเจ้าของสำคัญมีคุณตีนนิพพาตาเดินไปในที่ต่างๆได้ดูนางได้เห็นสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้สำคัญจริงแก่ดวงตาสุดท้ายแล้วก็ทะเลาะกันตากับตีนทะเลาะกันอันนี้พูดถึงตีนก็คือเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ต่ำถ้าหากว่าเราให้ความเคารพก็คือไม่หันเท้ามาทางครูบาอาจารย์อย่างพระสารีบุตรเคารพครูมากถ้ารู้ว่าครูอยู่ทางไหนอาจารย์อยู่ทางไหนเนี่ยจะหันหัวไปทางนั้นเลยพระอัสชิเป็นครูคนแรกของพระสารีบุตรทำให้พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าพระอัสสชิอยู่ทางทิศไหนเนี่ยพระสารีบุตรจะหันหัวไปทางทิศนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้หรือว่าที่มันจะเอียงจะต่ำไปทางนั้นก็ตามแต่ว่าจะให้ความเคารพกับครูมากก็คือถือว่าศีรษะเนี่ยเป็นของสูงเท้าเนี่ยเป็นของต่ำก็จะไม่หันเท้าไปทางครูบาอาจารย์จะหันหัวไปทางครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมารยาทแต่ว่าคนศรีลังกาเขาก็มีประเพณีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะเขาเวลานั่งเขาก็เหยียบเท้าไปข้างหน้าเราอาจจะดูว่าไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาอย่างนั้นแต่เขาก็ถือเอาหลังเป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกอะถ้าเท้านี่เหยียดไปทางครูบาอาจารย์ได้เหยียดไปทางพระได้นั่งฟังพระเทศน์ในชี้เท้าไปข้างหน้าเลยนะแต่ว่าไม่หันหลังคือหลังเนี่ยจะยังถ่ายรูปกับพระพุทธรูปหรือว่าถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องอยู่ข้างๆอยู่เฉียงๆจะไม่หันหลังให้พระพุทธรูปแม้คนชาติอื่นไปก็ตามถ้าเห็นไปถ่ายรูปแล้วหันหลังให้พระพุทธรูปเขาจะรีบมาบอกทันทีเขาจะไม่ให้หันหลังหาพระพุทธรูปเลยนั้นเขาก็ถือว่า
การหันหลังให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่วนเราก็ถือเอาเท้าเป็นของต่ำฉะนั้นก็เวลาส่งอารมณ์เสร็จเราก็ถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นแล้วค่อยเดินสำรวมเก็บมือก่อนไม่ใช่ลุกขึ้นก็สะบัดก้นพึบพับพึบพับตบก้นใส่อาจารย์อีกลุกขึ้นแล้วก็จัดผ้าถุงผ้าอะไรจัดให้ดีๆแล้วก็เก็บมือเวลาเดินก็เก็บมือเวลาเดินไปเดินมาเนี่ยเราสำรวมอิริยาบถสำรวมตาสำรวมมือสำรวมแขนนักปฏิบัติจะต้องเก็บมือตลอดไม่เดินแกว่งแขนหรือว่าเดินมองโน่นมองนี่หันซ้ายหันขวามองนกชมไม้ไปไม่ใช่ธรรมชาติของนักปฏิบัติสำนักปฏิบัตินี่ต้องเดินให้เนียบเดินให้เนียบก็คือเดินให้สำรวมสายตากำหนดอิริยาบถการเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอถ้าหากว่าสติของเรามันมีกำลังมันเร็วแม้เราจะเดินเร็วขนาดไหนมันก็กำหนดว่าได้ทันมีครั้งหนึ่งอาตมาอัศจรรย์ใจกับการกำหนดเนี่ยปกติถ้าเดินไปเนี่ยอย่างเดินทุดงเนี่ยเวลาเดินไปก็จะกำหนดย่างหนอย่างหนอย่างหนอหรือเดินหนอไปถ้ากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วมันว่าไม่ทันก็เดินไม่ได้มาเดินจงกรมช้าๆแบบที่อยู่ในศาลาเนี่ยเดินไปปกติบางทีก็เดินเร็วๆเดินทุดงนะจะว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือบางทีจะว่าย่างหนอย่างหนอมันก็ยังใส่หนอไม่ค่อยทันเลยบางทีก็ต้องใช้คำว่าเดินหนอถ้าจะเดินเฉยๆหรือย่างเฉยๆมันก็ไม่กระชับกับอากัปกิริยาก็เลยต้องใส่หนอเข้าไปเดินหนอหรือย่างหนอแต่พอสติของเรามันเร็วไอ้คำว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยมันเร็วมากเลยนะแล้วมันก็ตรงกับอาการอย่างได้ปัจจุบันเลยเราจะก้าวเร็วขนาดไหนก็ตามมันว่าได้โดยไม่ติดขัดเลยมันว่าอยู่ในใจนะมันจะว่าได้ตรงกับอาการพอดีเป็นปัจจุบันพอดีพอดีเลยนะอยู่ที่สติของเราฉะนั้นแรกๆเราก็ต้องทำช้าๆนี่แหละมันถึงจะกำหนดได้ทันถึงแม้เราจะอึดอัดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้าหากว่าเรายังไม่เคยฝึกหรือว่ายังฝึกน้อยอยู่เนี่ยมันก็จะมีการอึดอัดอยากจะไปเร็วๆอยากจะเดินเร็วๆหรือว่าอัธยาศัยนิสัยเป็นคนเร็วที่จริงมันก็เป็นคนเร็วทุกคนแหละแม้จะบางคนจะถูกว่าเฉื่อยช้าเฉื่อยชาหวานเย็นเหลือเกินทำอะไรก็ชักช้าแต่ว่าโดยใจของเราเนี่ยเราก็จะเห็นใจของเรานะถึงแม้ว่าจะเป็นคนเชื่องช้ายังไงก็ตามแต่มันก็ยังมีความเร็วก็คือใจมันร้อนใจมันเร็วอยู่โดยปกติของใจของเรามันจะไปอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่ข้างหน้าเดินขึ้นบันไดเนี่ยใจไปอยู่ข้างบนบ้านแล้วอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่บันไดแต่ละขั้นที่เราก้าวขึ้นไปทีละขั้น
เวลาจะไปตักอาหารในใจมันอยู่ที่อาหารนะโอ้ยวันนี้มีอะไรบ้างพอเจออาหารก็ตาก็สายไปข้างหน้าแล้วข้างหน้ามีอะไรอีกมันไปที่อนาคตตลอดถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเห็นก็คือรับรู้การเห็นปัจจุบันเห็นหนอแล้วเราก็หยิบที่เป็นปัจจุบันว่าเราทานอะไรที่มันถูกธาตุตรงธาตุไม่ผิดธาตุของเราอาหารบางอย่างถึงแม้เราจะชอบแต่ว่ามันทำให้ธาตุในร่างกายของเรากำเริบก็มีหรือว่าอาหารบางอย่างถึงแม้ว่าเราจะชอบถูกใจขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ฟันมันชราภาพแล้วจะมัดขนาดไหนก็ตามมันก็กินยากแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดก็กืนลงไปก็กระเพาะก็ลำบากอีกนะร่างกายก็แปรปรวนอาหารไม่ย่อยการขับถ่ายก็ลำบากอีกฉะนั้นก็ต้องเอาที่มันถูกธาตุแล้วก็ที่มันเหมาะสมกับสภาวะของเราขณะนี้ของที่มันอ่อนๆ นุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกเยอะนะอาหารแต่ละวันนี่เต็มโต๊ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแต่ไม่ใช่ไปตักซะหมดทุกอันหมดทุกอย่างอ่ะนะจะไปบอกว่าให้เขาได้บุญให้เขาได้บุญตักมาเต็มกะละมังทีนี้เจ้าของก็กินไม่หมดกินไม่หมดก็ไปเทก็ต้องให้มันพอเหมาะพอดีไม่มากเกินที่หลวงปู่ชาบอกว่าอยากกินให้เป็นตัณหาเนี่ยถ้าว่าเรากินด้วยความอยากถ้าไม่ได้กินด้วยสติเราก็กินด้วยตัณหาทีนี้ตัวกินด้วยตัณหานี่แหละอาหารมันก็จะเป็นสมุฏฐานของโรคต่างๆที่จะตามมาเพราะอาหารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายฉะนั้นการกินนี่ก็ถือว่าสำคัญถ้าเรากำหนดดีๆกำหนดดูอากัปกิริยาต่างๆตั้งแต่การเห็นการตักการยกมาการอ้าปากการใส่การดึงออกการวางการเคี้ยวเราจะเห็นตัวตัณหาที่มันเป็นตัวนำเมื่อเราเห็นเรารู้เรากำหนดเนี่ยไอ้ตัวตัณหามันก็ถูกแทนที่ด้วยสติเราก็จะกินด้วยสติที่พระท่านพิจารณาโยนิโสมนสิการปฏิสังขาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายโยนิโสเนี่ยโดยแยบคายก็คือบริโภคด้วยสตินั่นเองเมื่อบริโภคด้วยสติมันก็จะเห็นโดยแยบคายคือโดยที่กำเนิดโยนิคำว่าโยนิมันโดยที่กำเนิดที่ตั้งที่เกิดของสิ่งนั้นสิ่งที่กำลังอยู่ในปากของเราเนี่ยขณะที่เรากำลังเคี้ยวหนอมันจะเห็นโดยแยบคายเห็นถึงที่กำเนิดที่เกิดของสิ่งที่อยู่ในปากของเราสิ่งที่มันเป็นปฐวีธาตุมันก็จะมีลักษณะอ่อนแล้วก็แข็งมากแข็งน้อยอ่อนมากอ่อนน้อยเนี่ยโดยจริงๆก็คือลักษณะแข็งนั่นเองถ้าแข็งน้อยก็อ่อนมากเราก็จะเห็นความอ่อนความแข็งของอาหารที่อยู่ในปากบางอย่างพอเคี้ยวไปแล้วมันนุ่มมันอ่อนเคี้ยวง่ายบางอย่างนี่เคี้ยวไปเจอกระดูกเข้าไปกึบ
โอ้โหฟันสะเทือนเลยถ้าเคี้ยวอย่างขาดสติเนี่ยบางทีฟันหักเลยก็มีแต่ว่าถ้าเคี้ยวกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเนี่ยมันก็จะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆบดก็จะเห็นโดยแยบคายโดยที่กำเนิดก็คือเห็นความเป็นสภาวะลักษณะของธาตุดินที่มันมีความอ่อนความแข็งเห็นสภาวะของธาตุไฟที่มันมีความเย็นความร้อนอาหารที่อยู่ในปากของเราเนี่ยมันก็มีความเย็นความร้อนอยู่ความตึงความหย่อนเป็นสภาวะลักษณะของธาตุลมในปากของเราลิ้นของเราที่ตวัดไปตวัดมามันก็มีความตึงความหย่อนอยู่ตวัดไม่ถูกท่าเคี้ยวกัดลิ้นเจ้าของอีกบางทีก็กัดริมฝีปากเจ้าของอีกอันนั้นคือขาดสติถ้ากินอย่างขาดสติบางทีแม้แต่แปรงฟันไม่มีสตินะแปรงซิฟันทิ่มเหงือกเจ้าของอีกอันนี้เรียกว่าขาดสติฉะนั้นเวลาแปรงฟันก็ต้องมีสติก็ต้องขยับหนอขยับหนอขยับหนอไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องถูพวดบ้วนปากขากทุยขาดสติแถมเวลาจะขากก็ครอกทุยให้เห็นสภาวะไม่ว่าจะอมไม่ว่าจะบ้วนไม่ว่าจะถมก็กำหนดรู้ตามอาการสภาวะเหล่านี้ก็จะเป็นสภาวะที่ต่อเนื่องที่จะให้เกิดการเรียนรู้ให้เราได้ศึกษาที่ว่ากำหนดดูรู้ตามกำหนดก็คือตัวสติรู้ก็คือตัวปัญญาที่จะรู้ถึงสภาวะอาการต่างๆของกายกายเป็นอย่างไรการเดินเป็นอย่างไรการนั่งเป็นอย่างไรอาการพองอาการยุบมันเป็นอย่างไรก็ต้องสามารถอธิบายได้อธิบายได้ว่าอาการพองเห็นชัดหรือไม่ชัดมันยาวหรือมันสั้นมันรู้สึกอย่างไรเมื่อกำหนดพองหนอเนี่ยมันรู้สึกสบายหรือว่ารู้สึกเบามันก็เป็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสภาวะต่างๆที่เรากำหนดในการนั่งเมื่อกำหนดไปแล้วมันมีอะไรที่มาแทรกปรากฏเกิดปวดแข้งปวดขาเรากำหนดไหมเนี่ยก็ต้องรายงานว่ากำหนดพองหนอยุบหนอไปแล้วปวดขาก็กำหนดปวดหนอปวดหนอกำหนดไม่นานอาการปวดมันก็บรรเทาไปหรือว่ามันหนักขึ้นก็ต้องรายงานไปเมื่อมันหนักขึ้นแล้วใจของเรามันเป็นยังไงใจของเรามันดิ้นรนมันกระสับกระส่ายมันอยากจะขยับอยากจะพลิกอยากจะเปลี่ยนบางคนก็ความอดทนน้อยนั่งไปได้ไม่ถึง10นาทีเปลี่ยนแล้วได้ก็พลิกไปทางซ้ายเอาพักหนึ่งพลิกไปทางขวาพลิกกลับไปกลับมาชั่วโมงหนึ่งพลิกหลายตลบหลายรอบเลยสมาธิมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปพลิกไปสับไปเปลี่ยนอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนอาตาปีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้ร้อนตอนแรกมันก็เผาเราก่อนต่างคนต่างเผากันก็ต้องใช้ขันติเป็นตบะอย่างยิ่งขันติตะโปปรมังตีติขานขันติเป็นตบะอย่างยิ่งบำเพ็ญตบะเผากิเลสก็ต้องใช้ความอดทนคนอื่นเขาทนได้
เราก็คนเหมือนกันเขามีขาเราก็มีขาเขามีแขนเราก็มีแขนมันก็มีเหมือนกันเขาทนได้เราก็ต้องทนได้เขามีสองขาเราก็มีสองขาไม่ใช่ว่าเขามีสองขาเรามีสามขาเราเจ็บกว่าเขาถ้าคนขาเดียวนี่คือจะเจ็บน้อยกว่าเขาเนาะเจ็บเหมือนกันนะมันก็บรรเทาไปได้ขาหนึ่งอยู่นะถ้าคนมีสามขามันก็จะเจ็บสามขาอีกอะถ้ามีสี่ขาเหมือนหมาเหมือนแมวมันก็จะเจ็บสี่ขาอีกนะถ้ามีหางก็จะเจ็บหางอีกนะดีที่ไม่มีหางเนาะก็เลยไม่ต้องเจ็บหางมันมีอะไรมันก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมันเป็นรูปอันนี้แค่รูปร่างกายที่ก็เรียกว่าอาการ32ที่จริง32นี่มันเป็นแค่เพียงดินกับน้ำนะ32ที่จะครบทั้ง4ธาตุมันจะต้องมีลมแล้วก็มีไฟอีกแต่ว่าที่เราพูดอาการ32นี่เอาเฉพาะดินกับน้ำเป็นอาการ32ลมอีกเท่าไหร่อ่ะลมอีก6ลม6ไฟอีก4นะไฟนี่มีไฟอะไรบ้างไฟ4มีไฟอะไรบ้างไฟให้ความอบอุ่นในร่างกายไฟที่มันช่วยให้อาหารย่อยอย่างเงี้ยไฟมันจะมีอยู่4อย่างนะอาตมาก็จำไม่ได้เหมือนกันลม6ไฟ4อาการของรูปในร่างกายของเราที่เป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องรายงานส่งว่าเบื้องต้นการนั่งกำหนดยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงการเดินกำหนดยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็เวทนามันมีอะไรบ้างมันเจ็บมันปวดแข้งปวดขาเป็นทุกขเวทนาหรือว่ามันมีความเบาความสบายเป็นสุขเวทนาเรากำหนดยังไงกำหนดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรารู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจรู้สึกอึดอัดใจเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิใจตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นมันก็เป็นสภาวะของจิตที่เรากำหนดได้ไหมกำหนดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสภาวะธรรมทั้งที่ดีและไม่ดีอย่างอาการฟุ้งอาการง่วงต่างๆอย่างเงี้ยง่วงแล้วเป็นยังไงง่วงแล้วก็หลอยไปกินกาแฟหรือเปล่าที่จริงทางงดได้ก็จะเป็นดีที่สุดนะช่วงปฏิบัติเราจะได้เห็นสภาวะจริงๆเห็นของจริงๆที่จริงกาแฟก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าเรายังกินกาแฟอยู่เนี่ยมันยังเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ของจริงมันเป็นสภาวะหลอกอยู่พอกินกาแฟก็ชื่นใจหน่อยหนึ่งพอมานั่งได้แป๊บเดียวหลับแล้วบางคนไม่ได้กินกาแฟนอนไม่หลับพอกินกาแฟหลับเลยมันก็เป็นสภาวะหลอกทั้งนั้นทีนี้ตอนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราเอาของจริงๆเลยมันจะง่วงมันจะสะพงกหงายหน้าหงายหลังตีนชี้ฟ้ายังไงลุกขึ้นมาเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเอาของจริงๆนี่แหละแต่ว่านักปฏิบัติคงไม่มีใครหงายหลังตีนชี้ฟ้าคงไม่มีนะ
ยังไงมันก็ต้องมีฟอร์มไว้บ้างแต่ว่าอย่าไปกลัวเสียฟอร์มไม่ต้องไปกลัวว่าคนเขาจะดูอยู่เรานั่งสะพงกแล้วจะอายเขาไม่ต้องไปกลัวอายเขาเอาของจริงๆที่มันมีอยู่จริงๆเราก็รายงานส่งตามสภาวะเหล่านี้ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็สรุปให้มันกระชับไม่ต้องมากเกินไม่ต้องยืดเยื้อเกินอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์ธรรมรีก็จะแนะนำเพิ่มเติมอีกในการส่งอารมณ์วันนี้ก็เวลาก็พอสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมบ่มพรหมดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ